ล้วค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะคะว่าจะเปิดตลาดหรือยังครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นจีนวันนี้เปิดตลาดแล้วหลังจากที่เขาหยุดยาวในช่วง Golden Week นะคะที่ผ่านมาเป็นวันชาติของจีนนะคะก็หยุดไปประมาณ1สัปดาห์วันนี้เขาจะเปิดตลาดเป็นวันแรกนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะฮะเดี๋ยวดูตลาดหุ้นนะครับค่ะอ๋อยังไม่เปิดยังไม่เปิดมันจะใกล้ๆ10โมงใกล้ๆแล้วฮะแต่เราไปพูดคุยกันก่อนกันได้นะคะกับคุณจิตราอมรธรรมค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตราค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้เป็นยังไงครับดูปัจจัยแวดล้อมแล้วเมื่อคืนนี้ไม่ก็ทรงๆนะแต่เช้าดูดีเพราะย่านเอเชียเนี่ยบวกกันหมดเลยฮ่องกงที่บอกตีกันมิกสันยีนี่ก็บวกขึ้นมา200กว่าจุดนะฮะของเรานี่ทิศทางเป็นยังไงครับวันนี้ก็จะบอกว่าสุดท้ายก็ต้องดูที่ 1,620 อะค่ะถ้ายืนได้อย่างมั่นคง 1,620 แล้ววอลุ่มหนาแน่นก็ภาพตลาดถึงจะดูดีขึ้นแล้วก็มีลุ้นขึ้นไปต่อแต่ถ้ายืนตรง 1,620 ไม่ได้เพราะเขาเคยเป็นแนวรับนะคะยืนตรง 1,620 ไม่ได้เนี่ยตลาดก็ยังป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ด้านล่างระหว่าง 1,600 ถึง 1,620 แล้วก็ค่อนข้างจะมีความแบบกล้าๆกลัวๆลักษณะตลาดอะค่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะบวกอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายก็บางมากกว่าปกติเยอะอะค่ะแล้วก็ยอดซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันในประเทศเองก็ถึงจะเป็นเน็ตซื้อก็บางมากๆเป็นหลักร้อย200 300เพราะฉะนั้นตลาดก็จะมีลักษณะของการแบบแกว่งขึ้นแกว่งลงเป็นตัวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีความกล้ากล้ากลัวกลัวรอมากกว่ายังเป็นประเด็นที่แบบต้องรอค่ะรอเรื่องเทรดวอร์ปลายสัปดาห์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เช้าวันนี้เปิดมารู้สึกไม่กลัวเนี่ยโอ้ย8จุดแล้วอ่ะก็ยัง1622แต่ไม่แน่บ่แน่ดอกนายต้องดูตลอดทั้งวันนะครับแต่เปิดวันนี้เปิดแรงเปิดกระโดดละบ้านเราจริงๆเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยปรับลงมาติดต่อกันก่อนหน้านี้ค่ะสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีประเด็นหลายเรื่องสภาพคล่องในตลาดถูกดูดออกไปจองหุ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เซ็นดิ้งเด็กเนี่ยปรับลงมา2สัปดาห์ติดๆกันเพราะนั้นเมื่อวานเป็นวันที่ในทางเทคนิคแล้วเขาต้องรีบาวเขาก็รีบาวจริงๆค่ะส่วนวันนี้ก็น่าจะรีบาวต่อเนื่องก็ไม่น่าเป็นอะไรที่น่าแปลกใจเพราะมันลงมาแรงมากอะค่ะแต่ต้องดูว่ารีบาวตอนนี้รีบาวแล้วยังมั่นคงไหมก็คือคนอื่นเล่นด้วยไหมคือวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นพอหรือเปล่าอย่างนั้นมากกว่าวอลุ่มการซื้อขายต้องมาซับพอร์ตด้วยนะคะในการปรับตัวขึ้นมันถึงจะเห็นทิศทางได้ทำไมวอลุ่มหดลงไปฮะโดยรวมทุกตลาดเลยนะคะในเอเชียหรือแม้กระทั่งดาวโจนส์เองเมื่อคืนวันศุกร์ที่บวกเป็น300หรือเมื่อคืนเนี่ยค่ะวอลุ่มหายกันไปหมดทั่วทั้งตลาดเลยแล้วก็นักลงทุนก็หันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการถือเงินดอลลาร์หรือการถือทองคำอะค่ะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของที่ทุกคนทราบเรื่องของเทรดวอร์นะคะที่จะมีการเจรจากันในวันพฤหัสวันศุกร์นี้ค่ะค่ะทำนายอะไรล่วงหน้าก่อนได้ไหมฮะคาดหมายได้ไหมว่าผลการเจรจาการค้าจีนสหรัฐเป็นไงที่ผ่านมาเข้าใจว่าไม่เคยมีใครทำนายถูกคุณทรัมป์ถูกนะคะ แล้วก็ถึงทำนายถูกในวันนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะทวีตกลับตัวยังไงอีกนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตให้เป็น2ซีนาริโอแล้วกันว่าถ้าการเจรจาออกมาดีหมายถึงว่ามีมินิดีลเช่นขยายการขึ้นภาษีออกไปหรือว่าภาษีเดิมที่เคยคิดว่าจะขึ้นเนี่ยปรับลดลงมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าออกมาเป็นลักษณะนี้คือเราไม่ได้คาดหวังขนาดว่าไม่มีภาษีเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะคะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเลื่อนการขึ้นภาษีออกไปให้ต่างคนต่างปรับตัวอะไรอย่างงี้นะคะถ้าออกมาแบบนี้จังหวะแรกเลยตลาดน่าจะปรับตัวดีขึ้นทั่วโลกอะค่ะหุ้นโลกดีหมดหุ้นที่ปรับตัวดีก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทรดวอร์ที่โดนกดดันจากเทรดวอร์คือพวก global play เช่นพลังงานปิโตรเคมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นขยับขึ้นไปก่อนในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ดีลอันนั้นน่ะมันออกมาดีดีขนาดไหนถ้ามันดีมากหุ้นไหนที่ตกมาแรงก็ไปต่อนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ดีมันก็จะเป็นแค่จังหวะของการรีบาวด์เสร็จแล้วก็กลับลงมาใหม่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่ก็สุดท้ายต้องกลับมาดูที่เศรษฐกิจว่าถูกกระทบยังไงกำลังซื้อทั่วโลกโดนกระทบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าออกมามีดีลที่ดีขึ้นนะคะหุ้นก็ปรับขึ้นไปก่อนแล้วก็รีบาวด์ด้วย global play แต่ถ้าการเจรจาออกมาแล้วยัง
ไม่มีดีลอะไรเลยยังเป็นภาพที่เราเห็นเหมือนกันทุกวันนี้ค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างตลาดก็จะมีความผิดหวังหุ้นทั่วโลกก็ตกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตกก็ยังจะเป็น global play ที่ลงมาแล้วก็ยังมีโอกาสจะมีดาวไซด์ลงไปได้อีกหุ้นที่แข็งแรงกว่าก็เป็น domestic ที่เราเห็นกันมาตลอดเป็นพวก domestic เป็นพวกที่มีความปลอดภัยเช่น REIT property fund เป็นต้นนะคะค่ะครับเดี๋ยวขานนิดนะฮะหุ้นใหม่น้องใหม่วันนี้ inset นะฮะ inset 2.90 นะฮะสูงกว่าจองไว้20เอสตังก็ 7.81% ก็พอใจแล้วควรจะพอใจนะครับตอนนี้หุ้นใหม่ทำกำไรได้เพราะว่า14ตัวเดทไป12ตัวบวกแค่2ตัวสูงกว่าจองแค่2ตัวตัวนี้มาก็ค่อยๆดูนะฮะวันแรกได้แค่นี้ตลาดก็เป็นใจพอสมควรนะนี่ขนาดกำหนดราคาที่ถือว่าพอ PE ไม่สูงตัวแหมขอถามหน่อยสถานการณ์ของหุ้นตัวใหญ่ในรอบหลายปีนะฮะคือ AWC พรุ่งนี้มะรืนนะฮะเข้าซื้อขายแล้วเป็นยังไงบ้างครับนอกตลาดเขามีราคากันบ้างไหมครับโอ้ไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็ฟินแลนเซียเราไม่ได้เป็นคนร่วมขายหุ้นก็เลยไม่ค่อยจะมีข้อมูลในเชิงลึกเท่าไหร่เพราะไม่ได้เข้าไปฟังด้วยนะคะครับก็มันลืมนิดนะซื้อขายแล้วก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณจิตามาเองสภาพคล่องมันก็ถูกดูดออกไปก่อนหน้านี้ในการจองหุ้นตัวนี้ด้วย48,000ค่ะนะคะเดี๋ยวมันก็น่าจะส่งผลต่อตลาดกันบ้างในประเด็นเรื่องของฮ่องกงเองล่ะคะคุณจิตราดูเหมือนสถานการณ์มันก็จะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นตรงนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างไหมคะในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฮ่องกงมีความรุนแรงขึ้นแต่ว่าน่าประหลาดใจที่หางเสงไม่ได้ร่วงแรงตามสถานการณ์คือจริงๆด้วยเหตุการณ์ขนาดนี้มันควรจะต้องลงแรงมากนะคะก็เข้าใจว่าตัวฮ่องกงเนี่ยหลายๆคนคงจะมองว่าเหตุการณ์อาจจะไปสักพักสุดท้ายเนี่ยคงจะต้องมีใครเข้าไปจัดการใครในที่นี้ก็คือคงจะเป็นจีนเนี่ยค่ะคงจะเข้าไปจัดการอะไรใดๆสักอย่างเพราะสุดท้ายแล้วฮ่องกงก็ยังต้องมีความเป็น global play ตัวฮ่องกงเองเนี่ยเป็น global play หมายถึงว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคนี้ยังมีภาพแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหางเสงเองก็ไม่ได้ลงแรงมากอย่างที่คาดการไว้มันควรจะเป็นใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงนานๆมาแล้วเซตอินเด็กซ์เรามักจะ correlate ถ้าในตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยเรามักจะมีความสัมพันธ์กับหางเสงปรากฏว่าเราก็เลยไม่ได้โดนหางเสงกดดันไปค่ะก็โชคดีไปครับถามเรื่อง2เดือนท้ายจะ2เดือนกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยในช่วง2เดือนกว่าจะกลับมาไหมครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เทรดวอร์ค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงถ้าออกมาแล้วดีเนี่ยนะคะถ้าออกมาแล้วยังคาดหวังได้ดีทำให้เศรษฐกิจโลกไม่ได้ชะลอไปกว่านี้เชื่อว่าน่าจะกลับตรงที่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราที่ระดับประมาณ 1,600 หรือ 1,600 ต้นๆเนี่ย PE ไม่ได้แพงในที่นี้ก็คือประมาณ 14-15 เท่านะคะ3ปีที่ผ่านมาเราเทรดอยู่ประมาณ15เท่าบวกๆทั้งนั้นเลยนะอย่าย้อนกลับไปดูหลายปีที่ผ่านมาที่เราอยู่10เท่าตอนนั้นเนี่ย market cap ของเราเป็นพลังงานกับเป็นแบงค์ซึ่งเป็นหุ้น2เซกเตอร์ที่มี PE ต่ำอยู่แล้วนะระยะหลังๆ IPO ที่เข้ามาเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในภาคบริการซึ่งมี PE สูงเพราะฉะนั้นเซ็นเด็กเราก็จะเทรดอยู่ประมาณ15เท่าบวกอันนี้ที่ระดับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเทรดวอร์จบก็หุ้นเราก็ต่างชาติเนี่ยปีที่แล้วก็ขายไปเยอะมากนะคะเป็นหลักหลายแสน 280,000 ขึ้นนะในปีนี้ก็ยังเป็นเน็ตเซลล์อยู่เพราะนั้นโฟลว์ก็ควรจะต้องกลับมานะคะแต่ว่าสถานการณ์ถ้าเกิดเทรดดีลยังเทรดวอร์ยังลากยาวยังไม่จบก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี้ยค่ะว่าต่างชาติก็จะถ้าเข้ามาก็จะต้องเลือกมากเป็น selective มากๆค่ะกับถ้าจะถามว่าในช่วงปลายปีอ่ะโดยส่วนใหญ่เดือนธันวาโวลุ่มก็จะบางมากต่างชาติก็ไม่ค่อยจะทำอะไรเพราะว่าเขาก็จะหยุดยาวเพราะนั้นถ้าเดือน12จะหยุดยาวโอกาสในการที่เขาจะจัดการพอร์ตทำ asset allocation ให้จบก็จะเป็นเดือน10 11ในอดีตที่ผ่านมาหลายปีอะค่ะเราเห็นว่าเดือน10กับ11เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเดือนที่ต่างชาติเขาขายมากกว่านะคะแต่ขายในที่นี้หมายความว่าในช่วงต้นปีเขาซื้อมาแล้วพอเดือน10 11ก็จะเป็นเดือนที่แบบขายออกบ้างลดความเสี่ยงบ้างแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะมันเป็นเน็ตเซลมันไม่ได้ซื้อเลยนะคะเพราะนั้นถึงแม้ว่าต่างชาติจะขายอีกบ้างดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นปริมาณที่น้อยมากแล้วค่ะครับเ
แล้วยอดสะสม2ปีก็รวมๆ 300,000 ล้านนะปีที่แล้วหนักหน่อยปีนี้กลับมาซื้อแค่2เดือนนอกนั้นก็ขายแล้วขายต่อตอนนี้ยอดติดลบแล้วนะตัว LTF จะไปซื้อดักตัวแรงซื้อจากกองทุนในเดือนธันวาคมได้ไหมครับสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าโอ้เดือนธันวาฝรั่งเขาก็หยุดแล้วดีแล้วไม่หยุดก็ดีไม่ต้องขายแต่จะมีเงินเข้ามาเนี่ยเป็นหมื่นล้านจาก LTF เนี่ยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยตลาดปลายปีนี้จะมีความคึกคักไหมฮะเดือนธันวาก็คิดว่าภาพตลาดในไตรมาส4น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมาก็ตรงนี้ค่ะมีเม็ดเงินของ LTF เข้ามาช่วยได้บ้างอะค่ะค่ะปีนี้เงินจะเพิ่มขึ้นไหมฮะเพราะมันเป็นปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะบางกองอย่าง RMF เนี่ยมันสามารถซื้อปีเว้นปีได้ถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับภาพเศรษฐกิจปีนี้แล้วบางท่านอาจจะเทควิวไปเลยว่าปีหน้าไม่ไหวถดถอยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเว้นปีนี้ไปปีหนึ่งก็ได้เพราะนั้นเม็ดเงินก็อาจจะเบาบางกว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะครับปูนใหญ่รอบนี้ทำไมหนักรู้สึกราคารอบเป็นปีมั้งหลุด400บาทเลยนะฮะปูนซีเมนต์ไทยครับเกิดอะไรขึ้นครับพอดีเมื่อวานมันหลุด400มันก็ต้องมีภาพของเทคนิคเข้ามาผสมค่ะหลุด400มันก็เป็นเซลล์สัญญาณรอบใหม่แล้วพอมาประกอบกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยกำไรในไตรมาส3ดูทรงแล้วน่าจะแย่กว่าไตรมาส2ค่ะเพราะว่าสินค้าส่วนต่างของปิโตรเคมี HDPE นาฟทาอะไรเงี้ยค่ะมันปรับลงมาเร็วมากค่อนข้างเร็วมากต่ำกว่าตอนไตรมาส2อยู่เยอะอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงภาวะของการรอความชัดเจนต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของเทรดวอร์นะคะที่น่าจะทราบผลก็น่าจะประมาณวันศุกร์หรือเช้าพฤหัสเนี่ยนักลงทุนควรทำยังไงดีคะช่วงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะคอพอร์ตเราก็ยังเน้นว่าพอร์ตหลักเนี่ยเป็นหุ้นที่เราปลอดภัยดีกว่าที่จะไปเก็งกำไร global play เช่นอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในประเทศเนี่ยแหละค่ะของกินของใช้แล้วก็ถ้า3กลุ่มที่เรามองว่ากำไรเขายังจะพอฟื้นตัวขึ้นมาได้จากช่วงครึ่งปีแรกก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารเพราะการแข่งขันมนุษย์ลงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแต่กลับมานี่ไม่ได้เป็นจำนวนที่เยอะเหมือนเดิมนะคะแต่อย่างน้อยก็เริ่มกลับมาบ้างเพราะนั้นคนที่จะได้อานิสงส์บ้างเนี่ยจะเป็นโรงแรมกับที่จะได้อานิสงส์มากกว่าเนี่ยน่าจะเป็นในกลุ่มของโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็อย่าว่าแต่ต่างชาติเลยค่ะพวกเรากันเองเนี่ยไตรมาส3จะเป็นไตรมาสที่เป็นพีคซีซันของกลุ่มโรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะไตรมาส3ก็หน้าฝนโรคระบาดเยอะโรคฝนเยอะเด็กเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นกำไรในไตรมาส3ของกลุ่มโรงพยาบาลก็จะดีเพราะงั้นก็จะเป็น3กลุ่มเนี้ยค่ะสื่อสารโรงพยาบาลโรงแรมแล้วก็อีกอันนึงที่คุยกันมาตลอดคือสินค้าอุปโภคบริโภคค้าปลีกอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่าง CPO BJC อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอร์ตหลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็ในปีนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่ให้ผลตอบแทนชนะเลิศอันดับหนึ่งจะเป็นรีดนะคะเพราะนั้นก็เม็ดเงินบางส่วนแต่เข้าใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะซื้อรีดกันบ้างอยู่แล้วอะค่ะเพราะสังเกตว่าหุ้นหลายรีดหลายตัวก็ปรับตัวขึ้นไปนิวไฮนะคะก็ยังฝากเม็ดเงินไว้ตรงนั้นได้อยู่แล้วก็พวกรีดหรือ property fund infrastructure fund พวกนี้ค่ะ3เดือนเขาจ่ายปันผลดีมันก็3เดือนจ่ายปันผลทีนึงมันก็ได้รีเทิร์นกลับมาเร็วดีอะค่ะไม่ต้องรอนานก็เม็ดเงินบางส่วนก็อยู่ตรงนั้นก็ดีค่ะเห็นไปเปิดดูเหมือนกันนะเพราะมีคนบอกว่าให้ระวังตัวกองทุนหลีดนะฮะกองทุนอสังหาเพราะผลตอบแทนแนวโน้มอาจจะลดลงแต่ไปดูที่ในอดีตที่ผ่านมาหรือล่าสุดนะปันผลก็ยังสวยอยู่นะ 6-7% หลายกองนะฮะแต่บางกองก็รู้สึกว่าไม่ดีต่ำกว่า NAV นะฮะต่ำกว่าหน่วยลงทุนที่ขายครั้งแรกแล้วแนะนำลูกค้าช่วงนี้ก็รอดูตามสถานการณ์โลกด้วยลูกค้าของฟินแลนเซียใช่ค่ะก็รอดูสถานการณ์โลกแล้วก็ถ้าซื้อก็คงไม่เคาะขวาค่ะไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องรีบร้อนแล้วก็ถ้าจะลงทุนก็ยังเหมือนเดิมค่ะว่าพอร์ตหลักๆเนี่ยให้อยู่ในประเภทในประเทศแล้วก็ลองต้องดูอะค่ะว่าต้องถามตัวเองว่าเราลงทุนระยะสั้นจะลงทุนที่จะเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส3เพราะช่วงนี้ก็เริ่มใกล้ละจะเก็งกำไรในไตรมาส3ก็ไปดูหุ้นอีกประเภทอันนั้นก็ลงทุนสั้นหรือว่าอยากจะมอง
คือปวดหัวกับเทรดวอร์ไม่สนใจเทรดวอร์แล้วก็มองข้ามไปถึงปีหน้าเลยว่าเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงแล้วจะไปลงทุนหุ้นประเภทนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแล้วแต่ค่ะว่าแต่หลักๆเนี่ยหุ้นที่อยู่ในประเทศก็น่าจะปลอดภัยกว่าส่วนรีที่รีเทิร์นดีบ้างไม่ดีบ้างเมื่อสักครู่ที่เล่าไปก็จะเป็นภาพรวมๆภาพรวมนะคะเพราะว่าถ้าตัวไหนดิวิเดนยิลดีหรือดิวิเดนยิลไม่ดีอันนี้ก็ต้องเจาะเป็นตัวๆไปทีนี้บางตัวได้รับความนิยมสูงคนแห่เข้าไปซื้อเยอะราคาหุ้นพุ่งขึ้นสูงก็แน่นอนดิวิเดนยิลเปอร์เซ็นต์ตอบแทนก็ต้องลดลงค่ะเราก็แล้วแต่ความพอใจค่ะบางคนบอก 4% พอใจแฮปปี้ก็ซื้อบางคนบอกไม่พอใจไม่เอาก็รอใจเย็นๆรอราคามันตกลงมาจนยิลได้สัก 6-7% ก็ค่อยเข้าไปซื้อแล้วแต่ราคาที่เราจะเลือกเข้าค่ะดีกว่านะคะราคาอาทิตย์หน้ามาคุยกันจะมีความชัดเจนแล้วตัวแปรเรื่องสงครามการค้าอีกเปราะหนึ่งแต่อาจจะไม่ค่อยไม่ใช่ข้อสรุปเลยนะฮะอาทิตย์หน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับค่ะได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณจิตราค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูย่านเอเชียนะฮะก็ยังบวกกันอยู่แรงแรงพอกลางๆอ่ะบวกระดับปานกลางส่วนหุ้นน้องใหม่ตัวอินเซ็ตค่ะก็อ่อนตัวลงมาหน่อยนะครับล่าสุดนี่ยังเหนือจองอยู่นะฮะแต่เปอร์เซ็นต์หรือราคาที่เหนือจองเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงนะคะเพราะว่าราคา IPO เขาอยู่ที่2.69 บาทนะครับครับเมื่อกี้ไปถึง2.90ใช่ไหมฮะค่ะล่าสุดนี่โอ้ตัวอินเด็กซ์ยังแกว่งแกว่งตัวบวกอยู่นะครับยังทรงตัวอยู่8จุดนะฮะส่วนอินเซ็ตนะฮะล่าสุดอยู่ที่2.88 บาทบวก19 บาทบวกเหลือ 7% นะครับค่ะเป็นน้องใหม่ยืนเดี๋ยวนี้จองหุ้นไว้นะครับค่ะกำไรสักระดับ 10% ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วครับพอใจคุณจะพอใจแล้วใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่เจ็บตัวก็วันนี้เปิดมาที่ราคา2.94 บาทนะฮะขึ้นไปสูงสุด2.96 บาทต่ำสุดที่2.84 บาทราคาล่าสุดจะ2.88 บาทนะครับทรงตัวอยู่บวกสูงกว่าจอง19 สตางค์ก็ 7.06% ภาพรวมตลาดวันนี้นะฮะคงตามเพื่อนบ้านจะแรงไปมันก็เสียวๆอยู่เพราะว่าพักนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นได้ต่อเนื่องมันจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆวันนี้ล่าสุดก็8 จุดวันนี้คงตามเพื่อนบ้านย่านเอเชียแล้วก็อะไรบ่ายมาดูอีกทีนึงอ๋อใช่ต้องดูยุโรปเขาเป็นยังไงบ้างยุโรปเปิดตลาดขึ้นมาจะอย่างไรนะคะช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยพูดถึงว่าคนที่เล่นสั้นก็ต้องอยู่หน้าจอละคนเล่นสั้นเผลอเข้าน้ำเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้แป๊บเดียวนะฮะมันมีข่าวอะไรเข้ามาตลาดมันเปราะบางโดยเฉพาะปัจจัยลบเนี่ยเข้ามาแล้วอาจจะทำให้แกว่งตัวได้วันนี้คิดว่าค่อยๆสร้างสติใหม่แล้วบอกว่าต้องยืนให้ได้1620ใช่1620นะถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่จะไปต่อได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ายืน1620แล้วมูลค่าการซื้อขาย 30,000 กว่าล้านไม่ซัพพอร์ตนะอันนี้ก็ถือว่ายังยืนไม่อยู่1620แล้วมูลค่าการซื้อขายต้องกลับมาหนาแน่นเหมือนกันที่เคยเป็นระดับ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทมันถึงจะเป็นตัวยืนยันได้นะคะถึงทิศทางชัดเจนของตลาดหุ้นซึ่งกว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายกลับมาได้ก็อย่างที่บอกไปเราคงต้องรอหลังจากเทรดวอร์ที่จะมีการเจรจาในระดับรัฐมนตรีกัน10-11 ตุลาคมนะคะแล้วเราก็คงจะรู้กันผลก็น่าจะออกมาช่วงวันพฤหัสหรือว่าเช้าวันศุกร์ที่ได้เห็นเช้าวันศุกร์ก็ทำใจค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ